อีกหนึ่งร้านที่ผมอยากรู้ว่าเขาขายอะไรเพราะชื่อเขานี่ดูมีหลายสิ่งผสมกันมากเลยพี่ดาด้าครับไปเจอเลยนะฮะ Daddy's Antique Bakery สวัสดีค่ะพี่ขนมสวัสดีค่ะขนมเยอะแยะเลยเอามาฝากด้าใช่ไหมคะมีอะไรบ้างอะค่ะอยากรู้จังเลยวันนี้เรามีขนมนะคะที่เป็นขนมเราขายขนมออนไลน์ค่ะเป็นขนมออนไลน์จริงๆเราเป็นร้านอาหารแล้วก็โรงแรมที่เชียงใหม่นะคะใช่มาไกลจากเชียงใหม่เลยนี่ว่าแอนทีคแปลว่าแต่งแบบว่าคลาสสิกใช่ค่ะได้แล้วใช่ไหมคะพายอร่อยมากพี่จะได้เคยไปหรอคะเขาเอามาให้ได้ขอบคุณมากเป็นคนจำได้แล้วจำได้แล้วพายอร่อยมากใช่ค่ะแล้วก็พอโควิดปุ๊บเนี่ยเราก็เอาพนักงานทุกคนนะคะโยกมาทำเบเกอรี่ทั้งหมดเลยค่ะใช่ช่วงโควิดเลยเกิดโปรดักต์ใหม่ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ขายมา3ปีแล้วค่ะตอนนี้แล้วก็สิ่งที่ทำให้เราเนี่ยอยู่ได้ในออนไลน์นะคะก็คือคุณภาพค่ะใช่ค่ะคือจะไม่มีเนยขาวนะคะไม่มีมาการีนแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ใช้ของดีหมดใช้ของดีหมดค่ะพูดเลยค่ะว่าร้านนี้นะคะใช้ของดีจริงๆเพราะด้าลองชิมมาแล้วของดีแบบคือรู้เลยพอกินคำแรกปุ๊บแบบของดีวัตถุดิบที่เขาใช้อะค่ะของดีจริงๆแต่เชื่อพี่ด้าเพราะว่าพี่ด้าคือมีอารมณ์ฟิลแม่บ้านไงพี่ดูแลลูกคือต้องเข้าครัวจะต้องเป็นคนสรรหาของต่างๆเราเชื่อเลยจริงๆมันดูแบบดีต่อสุขภาพมากเลยมันมีธัญพืชอะไรมากอันนี้จะเป็นเซตสุขภาพนะคะที่เราเอามาเป็นโปรโมชั่นฝากลูกค้าในวันนี้ค่ะเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะมันมีอะไรบ้างในเซตใช่ไหมคะจะมีตัวนี้นะคะจะเป็นข้าวพองค่ะที่เราจะใช้เป็นข้าวพองอบนะคะไม่ใช่ข้าวพองทอดใช่ค่ะอันนี้จะเป็นข้าวกล้องพองค่ะข้าวกล้องพองใช่ค่ะผสมกับแครนเบอร์รี่แล้วก็พิสตาชิโอค่ะใช่ส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะผสมกับกล้วยอบแห้งข้าวโอ๊ตแล้วก็ธัญพืชค่ะใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะเอาให้ชิมได้เลยค่ะชิมได้ใช่ไหมคะชิมได้ค่ะง่ายๆไม่เชื่อเราก็ต้องได้ใช่ทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ว่าของเขาดีจริงหรือไม่นะคะเซตนี้เป็นเซตสุขภาพนะคะเราจะใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ำตาลหลอกหางกล้วยค่ะแล้วก็หญ้าหวานค่ะอันนี้ทานได้สุขภาพดีแน่นอนและที่ชอบอ่ะตรงที่ว่าแพ็กเกจเขาว่าเป็นถุงใหญ่ๆมาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเขายังแบบแบ่งซอยเป็นซีลอันเล็กๆเพื่อสะดวกต่อการพกพาไม่เป็นไรพี่ได้หยิบแรงใช่ไหมเมื่อกี้หยิบแรงจริงๆเวลาทานนี่เราทานผสมนมอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะทานในกาแฟไงพี่เนาะกินกาแฟดีเนาะในเซตบดมีกาแฟมาให้ด้วยนะในเซตค่ะเราจะมีตัวชาโกโก้นะคะแล้วก็กาแฟหมักจุลินทรีย์ไบโอติกค่ะอันนี้เป็นงานวิจัยที่เราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยนะคะใช่ค่ะเอามาทานคู่กับขนมเลยค่ะดีจังอันนี้กล่องเท่าไหร่คะอันนี้จริงๆแล้วกล่อง390ค่ะเป็นซองบริกนะคะที่เราแพ็คให้เรียบร้อยแล้วค่ะหมายถึงว่ามันก็จะทำให้ช่วยระบบย่อยได้อย่างนี้หรอครับไม่ใช่นะคะคือตัวหมักโปรไบโอติกอะค่ะเราเอาตัวยีสต์ตัวโปรไบโอติกอะค่ะช่วยให้ไปแอคทีฟสารในกาแฟค่ะใช่ตัวนี้เนี่ยจะมีคาเฟอีนลดลง 40% นะคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นใช่ค่ะแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระเพิ่ม2เท่าค่ะกลุ่มลูกค้าหลักๆที่ซื้อเนี่ยเป็นกลุ่มไหนคะกลุ่มลูกค้าหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่รักสุขภาพแล้วก็เน้นของดีอยากให้ลูกหลานได้ทานของดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเห็นแพ็กเกจจิ้งเขาก็รู้สึกสุขภาพดีแล้วว่าหมดแล้วเนี่ยกินเพลินมากตั้งแต่ชิมเนี่ยพี่ด้าไม่ได้พูดอะไรเลยกินเพลินมากอร่อยแล้วแบบเป็นข้าวพองที่ข้างในอ่ะเขามีถั่วพิสตาชิโอมีราสเบอร์รี่มีอะไรแบบอยู่ข้างในอ่ะมันแบบนอกจากทานข้าวพองแล้วที่กรอบๆแล้วยังได้ให้แบบว่าธัญพืชอะไรต่างๆด้วยค่ะแล้วก็ไม่หวานมากเลยนะกำลังดีเลยควรมีติดรสใช่หิวว่าแล้วมันจะวิ่งทำงานเลยก็คว้าเลยมื้อเช้าเลยก่อนอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งช่องทางสามารถสั่งผ่าน LINE OA ได้เลยนะคะ @Daddy's Antique Bakery ค่ะหรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะคะ Daddy's Antique Bakery ค่ะแอบถามแล้วตอนนี้โรงแรมกลับมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับยังไม่ได้เปิดค่ะอันนี้ขายดีมากใช่มันขนมหมดเลยเพราะว่ามันขายดีมากเป็นอย่างนี้เองว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากพนักงานโรงแรมทั้งหมดตอนนี้คือเข้าครัวกันหมดแล้วนะคะอย่างน้องคนนี้เป็นบาริสต้าเอ้าหรอใช่ค่ะตอนนี้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเราจริง เลยคือไม่ได้กลับไปเป็นบาริสต้าอีกเลยตั้งแต่ทำคอนเทนต์จำวิธีชงกาแฟได้ค่ะตอนนี้เริ่มลืมๆแล้วแล้วพนักงานต่างๆที่เป็นฟรอนต์เป็นอะไรเขาก็ยังก็มาทำขนมค่ะก็คือเป็นแอดมินบ้างเป็นแพ็คกิ้งเป็นคนทำบ้างค่ะใช่ค่ะเราอยากจะเก็บพนักงานของเราไว้เหมือนเดิมค่ะจังอย่างนี้ช่วยอุดหนุนนะใช่จังที่แบบว่าช่วยดูแลพนักงานอย่างนี้ต้องช่วยอุดหนุนแสดงว่าเขาอร่อยจริงน้องก็ถึงมาปักหลักที่อันนี้เลยเขางานจริงต้องเปิดโรงแรมแล้วอ่ะคิดดูเปิดร้านเบเกอรี่เลยใช่อร่อยจริงได้คอนเฟิร์มเพราะลองชิมแล้วร้านนี้ดีงานเดี๋ยวจะกลับไป CF บ้างดีกว่านะฮะ Daddy's Antique Bakery ครับอันนี้ไม่ต้องกลับนะคะทิ้งไว้เลย